ท่านอาจารย์ที่ทำแบบคนหนึ่งทำตัวทำคนหนึ่งทำแขนคนหนึ่งทำหูในนี้เป็นต้นการสร้างงานเราไม้ไผ่นวลต้องใช้ดินแล้วตัดไม้ต้นมีอย่างไม่สังเกตได้ว่ามันมีความหยาบอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะแต่จะรู้สึกได้ตรงผิวตรงละเอียดอยู่ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนแอลกอฮอล์ใช่ครับมันดอกจุดตอนได้กับหลายประเทศมาใช่ค่ะอันนี้ฉันก็เสร็จแล้วเยาวชนและก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นตัวแทนในการฝึกทำชะลอมวันนี้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นเด็กกรุงเทพนะคะก็ไม่ค่อยได้มารู้จักกับวัฒนธรรมแล้วก็งานฝีมือของคนไทยเท่าไหร่ค่ะวันนี้ที่ได้มาลองทำเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ได้เป็นมีความถนัดของตัวเองที่แบบว่าน่ามาลองอีกค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในงานเอเปค2022ค่ะเพราะว่าก็จะมีประเทศต่างๆเนี่ยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะคะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นฟูขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เมืองไทยเนี่ยมีชีวิตชีวาด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำฉลอมนะคะได้รู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนะคะการทำฉลอมนะคะนอกจากว่าจะช่วยใส่ของพานาแล้วนะคะก็ยังส่งถึงความรักความห่วงใยนะคะก็อยากจะเชิญคนไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในงานเอเปค2022นี้นะคะเชิญทั้ง21ประเทศนะคะเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของไทยด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาทำฉลอมได้เห็นถึงความประณีตในการทำฉลอมขึ้นครับได้เห็นถึงความว่าใส่ใจได้ใส่ความรักลงไปในฉลอมแล้วนำกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ภูมิใจครับที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนครับได้มาต้อนรับคนต่างชาติเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านเราให้ดีขึ้นครับ